รอยู่ไฟล้างไฟก็ถ่ายละครอยู่นะคะคุณคือฉากเนี่ยนะบอยคือเป็นคนแกล้งทุกคนในกองใช่ไหมหลายๆคนก็รู้นางเอกก็แกล้งแม้กระทั่งเด็กเข้าฉากบอยก็ยังไม่ละเว้นค่ะคุณบอยปกรณ์กับแมทพิรณีนะคะซีนนี้ก็เป็นซีนเปิดกล้องเลยก็ว่าได้คือเป็นรถคว่ำใส่เลยค่ะคนแล้วเวลารถคว่ำไม่ใช่คว่ำธรรมดาเด็กติดในรถแทนที่จะไปให้กำลังใจพัทวีเด็กถามว่านี่ไปนั่งทำไมในรถอะร้อนไหมนะดูไปซ้ำเติบแมทพิรณีก็จะต้องวิ่งมาช่วยนะก็ไปบอกเขาว่าแมทจะไหวไหมแก่หรือเปล่านู่นนี่แต่พอตัวเองวิ่งคุณดูนะคะว่าบอยปกรณ์วิ่งเป็นยังไงเอ้าเทคสองค่ะวิ่งเข้าไปวิ่งกันหน้าตั้งก็มาช่วยอีกนะคะเทคสองแล้วดูซิได้ไหมเทคสองไม่ได้เทคสามโอ้ยวิ่งจนหัวเถิกแล้วอะค่ะบอยหอบแฮกๆกันไปหลายรอบกันเลยทีเดียวเอ้าเทคสี่ค่ะวิ่งจนโอ้โหผมปิวไปหมดแล้วค่ะคุณต้องไปช่วยเด็กในรถนั่นเองนะคะจากฉากนี้เสร็จก็ไปรับคลิปเซตนะคะอย่าดมอย่าลมอย่าหม่องพักกลับบ้านกลับบ้านได้เลยนะคะคุณฟังเสียงบอยปกรณ์และแมทค่ะชิวๆเลยตอนนี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกแต่ว่าปวดหัวชิวๆอ่ะแก่แล้วไงต้องระวังพวกไขข้ออะไรเงี้ยเมื่อกี้แมทไม่ช่วยออกแรงดึงเด็กเลยผมนี่ดึงคนเดียวไม่จริงอ่ะแมทยังแบบกระฉับกระเฉงแบบวัยรุ่นไงยังแอคทีฟอยู่อ่ะไขข้ออะไรอย่างงี้มันยังแบบไม่กึดการ์ดอ่ะเนาะของผมนี่เวลาขยับต้องปิดไมค์นะเดี๋ยวเสียงข้อไขข้อเข้าไมค์เอียดออดเอียดออดออดแอดออดแอดเอ้ยประกรณ์จะถ่ายละครเยอะมากแต่นี่เราประกรณ์ไปที่ญี่ปุ่นน่ะแต่ใครอ่ะได้ข่าวประกรณ์ก็จะเด็ดดอกฟ้าอะไรฟ้าอะไรอีกด้วย